เมื่อสักครู่พี่ตู่พูดว่ากับหลังหันให้พรรคเพื่อไทยแล้วผมถามไปต่อว่าเขาหันเข้าไปให้สีส้มเหรอฮะพี่ตู่ประเมินการเมืองหน่อยว่านี่คือมวลชนก้อนใหญ่แล้วเสื้อแดงฟิลของคนครับมันนึกสมัยก่อนเนี่ยนะครับพรรคการเมืองซีกเนี้ยมีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยอีกซีกหนึ่งก็ต้องไปหารแบ่งกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีผลนะครับมากที่สุดถ้าประชาชนหันหลังซึ่งก็หันหลังมามากแล้วนะนะครับและจะหันหลังอีกรอบเขาไปไหนไม่ได้ยกเว้นจะมาที่ก้าวไกลในส่วนพรรคการเมืองอื่นนะครับเขาต้องหาจุดยืนของเขาเองคือถ้ามองเป็นการเมืองคือเขาไม่แชร์ไปที่อื่นหรอกไม่แชร์ไปพลังประชารัฐไม่แชร์ไปรวมไทยสร้างชาติแต่ก็จะแชร์มาก้าวไกลนี่แหละเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองอีกซีกหนึ่งที่ไม่ใช่ไทยรักไทยเนี่ยเขาก็ต้องคิดรูปแบบของเขาเขาต้องเล่นคนละสนามกับพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่านักการเมืองมือจัดการทางการเมืองเขาจะรู้ว่าเขาสู้ในแต่ละพื้นที่อย่างไรครับอย่างที่ผมบอกเขาจะไม่แข็งขืนปาร์ตี้ลิสต์แต่เขาเอาพื้นที่คะแนนเท่ากันผู้แทนต่างกันแต่ว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ต้องการให้คุณอุ้งอิงมาเป็นพลิกกลพลิกเกมตามที่ท่านนายกทักษิณได้พูดนะครับผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยอย่าว่าแต่คุณอุ้งอิงแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณเองภายใต้สถานการณ์อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะพลิกกันอย่างง่ายๆนะครับการอ้าง DNA ก็ไม่ได้ส่งแรงสะเทือนทางการเมืองเหมือนเดิมอีกต่อไป มันสิ้นมนต์ขลังตั้งแต่22สิงหาจริงๆเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้ายังมีมนต์ขลังเหมือนเดิมเนี่ยการพูดของนายกทักษิณมันต้องเป็นสปีดที่ทรงพลังมันต้องดังนะคือแต่ออกคลิปมาโอเคแหละมันมีสื่อเอาไปขยายต่อแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันทรงพลังแล้ว DNA แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็โพสต์รูปเล่นในสระและที่สำคัญนะครับเรื่องง่ายที่สุดนะครับที่จะเป็นการแสดงฝีมือนอกจากเรื่องพูดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย คือเรื่องเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับก็มีคนทักท้วงว่ากำลังแหวกประเพณีนะประเพณีการสาดน้ำ13 14 15นะครับบางจังหวัดก็อาจจะเล่นเลยไปบ้างนะครับแล้วก็มีไหลสงกรานต์ปิดท้ายที่พัทยานะครับแต่ปรากฏว่าต้องการจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมานะครับจัดวันที่1ถึงวันที่21ไปชวนต่างชาติมาเต็มหมดแล้วต่างชาติมีมาด้วยมาดิมาอ่านข่าวถือปืนฉีดน้ำไม่รู้จะฉีดกับใครไม่มีใครเล่นด้วยคือหมายความเอ๊ะนี่มาผิดประเทศมั้ยมีต่างชาติมาจริงๆนะคุณผู้ชมลองไปย้อนดูข่าวว่าแล้วไม่เจอคนฉีดน้ำแล้วไม่เจอคนฉีดน้ำผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์เศษจึงมาแถลงบอกว่ายอมรับความผิดพลาดว่ามีปัญหาในเชิงงบประมาณปีหน้าจะไม่ให้ผิดพลาดและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ตามประเพณีปกติ13 14 15แล้วก็ไหลสงกรานต์และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเจ้าของไอเดียเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนัดกับครอบครัวไปฮ่องกงก็ตัวเองตามคนทั้งโลกให้มาประเทศไทยไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับมารอสาดน้ำเกอร์มาเป็น10วันแล้วเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอถึงเทศกาลจริงๆแม่งานนะครับเอ้าก็ชวนคนมาไทยหมดแล้วก็ตัวเองก็ไปฮ่องกงเห็นไหมหลักคิดเห็นไหมหลักคิดผมก็สงสัยว่าตั้งแต่โพสต์รูปนะครับจนกระทั่งหลักคิดไม่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นแม่งานนะด้วยความเชื่อเนี่ยที่จะเป็น DNA ที่จะพลิกเกมปัญหาว่าคิดอะไรอยู่คือถ้าพี่ตู่พูดมาทั้งหมดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยมาทั้งหมดดูเหมือนว่าเพื่อไทยคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะกลับมาไม่ได้แล้วในทางการเมืองแบบนั้นใช่ไหมคือถ้าต้องการจะกลับมาเอาหลักคิดง่ายๆก่อนมันสมเหตุสมการเมืองก็ต้องมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณแต่เพื่อไทยคุณทักษิณเองไม่ใช่ไม่เดียงสาทางการเมืองนะนี่ระดับเจนจัดทั้งนั้นนะฮะก็เจนจัดครับนะครับก็สะดุดหินก้อนเดิมมาล้มหัวขมำมากี่รอบแล้วล่ะและกำลังจะหัวขมำเหมือนเดิมอีกคือบางเรื่องนี้นะครับครับบางเรื่องก็เก่งจริงแต่บางเรื่องนี้นะครับคิดไม่ได้ว่าไปคิดได้ยังไงครับ คือเหลี่ยมคู่ทางการเมืองนี่นะครับและบางเรื่องนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกหูเนี่ยเป็นนุ่นเลยก็แล้วกันนะครับปากเป็นสนิมก็แล้วกันร่างกายอื่นเป็นเหล็กกล้ามหมดครับแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยผมยังบอกว่าเอานี่กำลังจะพลิกเกมอะพลิกแบบนี้เพราะว่าผมว่าไอ้เรื่องสาดน้ำนี่มันง่ายกว่าดิจิตอลวอลเล็ตมึงง่ายกว่าค่าแรงง่ายกว่ารายได้ของครอบครัวง่ายกว่าไอ้ค่ารถไฟฟ้าทุกสายซึ่งได้มา2 สายเนี่ย
นะครับมันง่ายกว่าทุกเรื่องที่รับปากง่ายกว่าอะไรทั้งหลายก็ยังทำไม่ได้เลยเพื่อไทยดูกลับมาไม่ได้ในมุมมองของพี่ตู่แล้วก้าวไกลสามารถก้าวขึ้นมาชิงการนำได้ไหมคือในนามพรรคใหม่ที่ผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญของเขาคือการจะต้องพัฒนาบุคลากรครับการพัฒนาบุคลากรผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรนะคือความเป็นจริงคนหนุ่มสาวของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขาอยู่ในวัยของความจำและเขาก็อาจจะขาดความมั่นใจบางเรื่องเวลาอภิปรายเนี่ยเห็นไหมครับเขาชอบอ่านผ่านจออ่าอาจารย์ปิยบุตรนะครับเขาเสนอเองว่าควรจะเลิกแบบนี้ได้ละคือสไลด์ไม่ต้องมีแล้วอาจจะมีแต่น้อยหน่อยน้อยนะครับที่เหลือคือการอธิบายแบบไอ้คุณพิธาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะเห็นไหมคือมือไม้แววตาสายตาต้องออกออกมาก็แบบนี้ไม่ใช่ว่าอาเขียแล้วก็ดูไปคืออาจจะแม่นยำในข้อมูลแหละคืออย่างนี้ครับผมเองก็เห็นด้วยว่าเสน่ห์ของการอภิปรายในสภาเนี่ยคือวาจาท่าศิลป์นะครับและท่วงทำนองน้ำเสียงครับการอ่านเนี่ยแม้ว่าซ้อมอ่านมาให้ดีเนี่ยแต่ฟิลมันคือฟิลอ่านนะครับถามว่าคนเหล่านั้นถ้าไม่อ่านพูดได้ไหมพูดได้แต่ขาดความมั่นใจครับขาดความมั่นใจทั้งที่จริงเขาอยู่ในวัยที่จำดีที่สุดผมเนี่ยวัยจะปีหน้าจะ60แล้วครับเวลานี้ก็เหมือนกันนะผมก็จะต้องใช้วิธีว่าอ่านให้มากและพยายามจะไม่เขียนอ่านเลยนะครับแล้วก็จะใช้ความจำครับเพราะว่าการพูดเนี่ยนะครับที่มันมีเสน่ห์แบบอาจารย์ปิยบุตรเสนอเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าดูว่าพิธาไหมเขาก็ทำได้แบบสบายสบายครับคนอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้แปลงฝึกความมั่นใจนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเวลาอภิปรายในสภาเนี่ยใช้เอกสารเท่าที่จำเป็นนะครับที่เหลือก็ใช้ความทรงจำกันหมดอ่ะนะครับแล้วก็สงสัยร่องอะไรต้องหลักฐานก็ลุกขึ้นมาเอาจับมาอ่านแล้วก็วางแล้วก็ป๊อป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 คือมันจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าคือท่าทางมันจะออกมากกว่าที่รู้สึกว่าไปก้มไปมองดูอยู่ตลอดเวลาที่อาจารย์ปิยบุตรพูดคือความเป็นจริงเขาจำได้ครับแต่ว่าเรื่องความมั่นใจไงความจริงเนี่ยครับสลัดออกเนี่ยนะครับก็เขาจำได้อยู่แล้วมันเป็นวัยเขาอ่ะนะครับวัยนี้จำดีจะได้คือพี่ตู่มองว่าถ้าก้าวไกลพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาครับครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคือความสำเร็จเนี่ยเป็นความสำเร็จที่ต้องทำใจความสำเร็จนี้เป็นความสำเร็จที่ต้องทำใจเพราะอะไรว่านะครับคือชุดที่หนึ่งอนาคตใหม่ไหมบาดเจ็บล้มตายชุดที่สองเนี่ยกำลังบาดเจ็บล้มตายชุดก้าวไกลชุดที่สามชุดก้าวใหม่นะครับหรือในนามอะไรก็ได้นะครับหรือว่าในนามอะไรก็ตามครับนะครับอาจจะบาดเจ็บล้มตายก็ได้อาจจะสำเร็จก็ได้ครับหรือไปสำเร็จในชุดที่สี่หรือสำเร็จในชุดที่ห้าครับในการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องเสียสละนะครับสิทธิทางการเมืองครับสิทธิเรื่องราวต่างๆกันไปและเสร็จแล้วคนที่เข้าไปยึดเมืองได้วันนั้นก็ต้องมากล่าวสดุดีตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วหรือพรรคอื่นการเมืองอื่นใดเป็นต้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาและเนี่ยนะครับในแต่ละชุดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ในยุคตนเองนะต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าก็ใครจะคิดว่านี่ชุดที่สองเนี่ยจะต้องโดนต่อนะครับแล้วก็มาชุดที่สามครับและชุดที่3ก็ไม่มีใครมีหลักประกันว่าจะไม่ได้โดนเหมือนชุดที่1ชุดที่2แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับการที่จะหาบุคลากรทางการเมืองผมไปนั่งอยู่ในสภาเนี่ยผมเห็นเลยว่าคนการเมือง500คนในนั้นเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นกรรมาธิการเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภาเนี่ยคือหลักนักการเมืองพูดไม่เป็นอย่าเล่นการเมืองเนี่ยทำหน้าที่ในสภาเนี่ยไม่ถึง50คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่น่าเชื่อนะคือตั้งแต่พี่ตู่เข้าวงการการเมืองมาคือสมมติว่าส.ส.มี500คนสัก50คนคือพูดเป็นลองคนอภิปรายหลักๆลงมาไล่ชื่ออาจจะไม่ถึง50กันเสียด้วยซ้ำรวมทุกพรรคการเมืองแล้วนี่คือรวมจาก500คนรวมทุกพรรคการเมืองมันมีไม่มากในทางการเมืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าโรงเรียนทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นมนุษย์สามารถเรียนรู้ฝึกฝนได้แล้วผมก็อยากให้ทุกพรรคการเมืองนะครับได้สร้างคนบุคลากรและก็แข่งกันที่คุณภาพกันคือมันเป็นยุคสมัยอ่ะเพียงแต่ว่านี่นะครับถ้าเกิดการแข่งขันเนี่ยนะครับสร้างบุคลากรทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยจะมีความเชื่อใดๆก็ตาม
แล้วก็ไปแข่งความศรัทธากับประชาชนครับใครรวบรวมศรัทธาได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะนะครับส่วนแทคติกทางการเมืองรูปแบบต่างๆก็เป็นเรื่องเฉพาะนะครับตามรูปแบบของแต่ละพรรคการเมืองพรรคการเมืองมันต้องไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกครับมันต้องมีความต่างกันความแตกต่างมันคือความสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาวันนี้ที่ถามเรื่องพอดูกระบวนการคนเสื้อแดงแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายกับพรรคเพื่อไทยแต่ผมเชื่อเขาพยายามนะครับครับนะครับแต่ว่าปัญหาว่าจะพากลับมาได้อย่างไรเพราะเคยตามกลับมาแล้วแล้วก็มาทำให้เขาอกหักนะครับกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับจะมีเหตุผลอะไรนะครับที่จะสร้างคำลวงหรือจะความหวังขึ้นมาใหม่นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดอ่านแต่เขาเห็นฟิลของคนวันที่10เมษายนนี่เขาพอจะคาดคะเนกันได้คือก็ไม่ง่ายพี่ตู่พยายามจะเชื่อมโยงว่าการสร้างคนการเมืองขึ้นมาเนี่ยไม่ง่ายเมื่อกี้พยายามโยงกับเพื่อไทยเราเห็นภาพไปแล้วแต่ของก้าวไกลก็ไม่ง่ายเพราะกลุ่มอำนาจก็มีอาวุธคือการยุบพรรคนี่แหละครับก็จะต้องสร้างคนมาให้เกิดความต่อเนื่องตลอดแบบนี้พี่คือถามแบบชาวบ้านเลยอ่ะรอบที่1รอบแรกอนาคตใหม่มาเนี่ยโอเคเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นที่1ก็ถูกยุบเขาก็มองว่าไม่เป็นไรก็ได้ก็มาแต่อันที่2เป็นก้าวไกลแล้วเสียงมาเป็นอันดับ1ก็กำลังจะโดนยุบและมีแววว่าจะโดนยุบอีกและถ้าอันที่3พรรคในนามอะไรเองก็ตามเขามาเป็นอันดับ1แบบมากมายอีกเขาจะถูกยุบอีกไหมหรือเขามีโอกาสจะเป็นรัฐบาลได้ไหมเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าคือต้องไม่คิดว่าจะต้องสำเร็จเป็นครับคือถ้าคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกันมาก็ได้ตัวเองพร้อมเป็นทางผ่านเพื่อความสำเร็จเพราะนี่นะครับชุดที่หนึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะโดนชุดที่สองก็ไม่คิดว่าจะโดนชุดที่สามก็ไม่มีใครประกันได้ครับนะครับอย่างที่ผมบอกก็ความนิยมได้เพิ่มมากแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าบุคลากรทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับจะสร้างขึ้นมาอย่างไรกับปริมาณที่มากล้นแต่คุณภาพเนี่ยมันจะเทียบคือไอ้ชุดก้าวไกลกับชุดอนาคตใหม่ถือว่าได้กันนะครับแต่ว่าชุดต่อไปนั้นเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับซึ่งความเป็นจริงนั้นตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นแต่วันเวลาหนึ่งเราอาจจะเห็นก็ได้เพราะว่าเขายังไม่มีหน้าที่เหมือนตอนพิธาขึ้นไม่มีใครคิดว่าจะมาแทนธนาธรได้นะครับหรือแม้กระทั่งแทนอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าจะแทนคุณช่อหรือใครก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็แทนได้ทุกคนเห็นไหมวันนี้ก็เหมือนกันหลักผมว่ามันต้องมองไปที่ข้างหน้าและเนี่ยครับต้องคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคือถ้ามีความอยากที่เกินตัวมากเมื่อไหร่มันจะเป็นความทุกข์แต่บอกว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ความสำเร็จต้องเกิดขึ้นแน่ในระหว่างทางนะครับคือผู้เสียสละทั้งสิ้นท้ายๆครับพี่ชวนคุยแบบนี้มันมีหลายสมมติฐานว่าก้าวไกลยังไงเขาก็ไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลไม่ว่าคุณจะได้200กว่า300ในมุมมองพี่ตู่มองยังไงคือหลักคิดนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการคิดดังๆเพียงแต่ว่าผมนี่ก็เสนอว่าถ้าอยากจะหยุดพรรคก้าวไกลเนี่ยหรือในนามชื่อพรรคอื่นใดเนี่ยครับก็ให้เขาเป็นรัฐบาลสักครั้งต้องกล้าให้เขาเป็นรัฐบาลสักครั้งซึ่งถ้าเขาสำเร็จเนี่ยเขาก็ไปได้แต่ถ้าเขาไม่สำเร็จเนี่ยครับก็จบลงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ยังไม่มีใครกล้าเล่นนะครับซึ่งเนี่ยนะครับยิ่งไปขัดขวางเนี่ยมันยิ่งโตยิ่งโตครับแต่ว่าถ้าให้โอกาสเขาเนี่ยซึ่งความสำเร็จกับไม่สำเร็จเนี่ยไม่รู้อะไรมากกว่ากันนะคือถ้าเป็นไพ่เนี่ยมีไพ่นี้อยู่ในมือเขารู้อยู่แล้วล่ะครับคือบางทีคนอาจจะคือหมายความว่าพอเป็นรัฐบาลคนอาจจะเข็ดหลาบเลยก็ได้ก็ได้เห็นไหมถ้ามันไม่สำเร็จเห็นไหมพอคุณพูดมาใหญ่โตหมดเลยมาใหญ่โตหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยที่ความแข็งแรงอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะยังไม่เคยเป็นรัฐบาลคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสทำคนเลยเลือกเข้ามามากมันยังไม่ได้มีโอกาสคนไม่ได้เห็นฝีมือว่าไอ้ที่พูดอะทำได้ไหมเห็นไหมครับส่วนไอ้พวกนู้นเนี่ยนะครับเพื่อไทยนี่เขาเห็นมาแล้วนะครับแต่ก้าวไกลเขายังไม่เคยเห็นเห็นแต่แค่พูดนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดแล้วแม่เขาทำก็ยุบเขาอีกคนก็เลยเห็นใจนะครับให้เขาทำนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสำเร็จไม่สำเร็จมันพอกันนะนะครับคือถ้าสำเร็จเขาก็ไปต่อแต่ว่าถ้าไม่สำเร็จเนี่ยเขาอาจจะหายวับไปกับตาเหมือนกันเห็นไหมคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันปัญหาคือการเมืองคือการหยุดต้องให้ไปนะครับไม่ใช่หยุดเพื่อให้หยุดเพราะว่าหยุดให้หยุดเนี่ยเขาก็ยิ่งโตนะครับพอเข้าไปก็หยุดก็ยิ่งโตนะครับจนเอากันไม่อยู่
แต่ว่าถ้าใจแข็งๆเนี่ยนะครับก็เอาฟังหลายเรื่องเนี่ยมันทำง่ายที่ไหนล่ะนะครับก็เอาอำนาจดูก็ลองดูเอาคุณปกครองบ้างนะฮะเพราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการยุบไม่สามารถหยุดเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้เขาเป็นผมว่าก็ลองก็ควรที่จะได้พิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยว่าไอ้ที่พูดอ่ะทำได้ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็แฟร์และประชาชนเขาก็จะได้แฟร์ถ้าทำได้เขาก็ไปต่อครับทำไม่ได้เขาก็จบก็เดิมพันแต่ว่าถ้าไม่ให้เขาทำเลยเนี่ยคนก็มีความรู้สึกว่ามันรังแกคนไทยนะคนไทยเวลาเห็นใครโดนรังแกนี่ไม่ได้จะอยู่ตรงมวยรองนี่แหละมวยรองนี่คือคนไทยผู้ชมนั่นเป็นช่วยท้ายในมุมมองของพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับวิเคราะห์ถึงภาพฉากทางการเมืองพูดถึงก้าวไกลว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลยุให้เป็นเลยก็เดี๋ยวรู้ความกันผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นการเล่าพวกนักการเมืองรุ่นโบราณนักการเมืองรุ่นโบราณเขาบอกว่ามันมีคนข้าวศาลเจ้าเทพเจ้ามังกรนี่ก็ดูแลทำความสะอาดทุกวันแล้วก็สวดภาวนาว่าอยากเห็นเทพเจ้ามังกรเป็นสักครั้งหนึ่งก็ทำมาเป็นปีวันหนึ่งเทพเจ้ามังกรบอกว่านี่มันพยายามเหลือเกินก็จะตอบแทนมันก็ขยับนะครับจากเป็นรูปปั้นก็ขยับเป็นตัวเป็นๆแล้วครับก็ทำให้เห็นตามข้อเรียกร้องจิตอธิษฐานกันมาเป็นปีๆเนี่ยปรากฏไอ้คนเฝ้าศาลเนี่ยมันวิ่งหนีจากศาลนะเห็นพอเห็นเทพเจ้ามังกรเป็นจริงๆอ่ะมันวิ่งหนีจนกลับศาลเจ้ายังไม่เจอจนถึงทุกวันเนี้ยหมายความว่าคือเพื่อยกตัวอย่างว่าคือหลากหลายเรื่องก็เห็นไหมอยากจะดูเป็นๆแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยความสงสัยนะของคนนะอยากจะเห็นปฏิรูปกองทัพเห็นไหมพอเทพเจ้ามังกรพอมังกรเริ่มขยับมาแทนที่จะอยู่ดูวิ่งหนีเลยเห็นไหมก็ทีนี้ผมบอกว่าแต่ละคนที่คิดกับพรรคก้าวไกลยังไงผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าเขาเนี่ยครับสิ่งที่เขาพูดถ้าทำได้นี่เป็นประโยชน์นะครับปัญหาก็คือว่าเราเองก็เห็นแล้วว่ามันทุกเรื่องในประเทศก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะก็จะเป็นวัดฝีมือเขานะครับเพราะว่าถ้าไปยุบพรรคที่3ต่อไปอีกสมมุตินะโอ้มันจะหนักขึ้นแล้วก็เห็นแล้วว่าการให้โอกาสพิสูจน์ถ้าเขามีความสามารถมีกลืนนะครับเขาก็ได้ไปต่อแต่ว่าถ้าให้โอกาสแล้วเขาไปไม่ได้นั่นเป็นการหยุดเขานะครับโดยพิสูจน์ที่ฝีมือโดยไม่ต้องสั่งหยุดแต่เป็นการหยุดก็คือหมายความว่าแต่ละพรรคก็ได้รับการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยเสมอกันแล้วนะครับไม่มีใครมีกระแสมากกว่ากันครับจะเป็นเรื่องการหาเสียงตามปกติแล้วนะครับผมก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะใจแข็งแข็งและกล้าให้เขาไปเป็นรัฐบาลนะครับผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะคือวันนี้เนี่ยนะครับในโลกจำนวนมากก็คนหนุ่มคนสาวเป็นผู้ปกครองนะครับนายกบางประเทศก็30กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเวลาที่ต้องพิสูจน์ครับคนอาวุโสก็เป็นกันมาเยอะแล้วเอาหนุ่มๆบ้างลองบ้างครับนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today